นักข่าวพลเมืองชวนทำความรู้จักน้ำหนังนะครับอาหารพื้นบ้านที่มีประวัติยาวนานเป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหารของผู้เฒ่าผู้แก่ในภาคเหนือติดตามใน Gen Z Reporter ครับบ้านป่าตาลอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ยังเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทำน้ำหนังนี้เอาไว้น้ำหนังหรือทางภาคกลางฮ้องว่าข้าวเกียบหนังควายเป็นอาหารพื้นบ้านของคนเมืองที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานที่ชาวบ้านฮ้องน้ำหนังเพราะทำมาจากหนังควายแผ่นหนาเป็นกรรมวิธีของคนโบราณในการแปรรูปอาหารเพื่อยืดอายุอาหารเมื่อบูดเน่าหรือเสียซึ่งจะทำเมื่ออาหารนั้นเก็บได้เมินขึ้นวิธีการทำน้ำหนังนั้นโดยจะนำหนังมาต้มหลังจากนั้นขุดขนที่ติดหนังควายออกก่อนจะนำไปต้มหนึ่งรอบประมาณ 7-8 ชั่วโมงจนหนังควายนั้นนิ่มและเมื่อหนังควายนั้นนิ่มจนได้ตีแล้วจึงนำหนังมาปั่นให้ละเอียดใส่เกลือลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มรสชาติให้แก่น้ำหนังและเมื่อได้รสชาติที่ต้องการแล้วก็จะนำน้ำหนังไปละเลงเป็นแผ่นวงกลมโดยตักเทลงอย่างจ้าๆเกลี่ยให้เป็นแผ่นวงกลมบนแผ่นพลาสติกใสที่เตรียมไว้จากนั้นนำไปผึ่งให้แห้งพอแห้งสนิทแล้วจึงลอกแผ่นน้ำหนังออกไปตากแดดแถมหนึ่งรอบก็จะสามารถเก็บน้ำหนังได้เป็นเวลาเมินขึ้นนิยมกินกับอาหารประเภทน้ำพริกขนมจีนน้ำเงี้ยวและยอผักกาดที่เยี่ยมมาก็คือประมาณสักชาวกว่าปีเนี่ยครับน้ำเดือนนี้ก็มาถ่ายทอดถึงละอ่อนเขาทำเนาะถึงลูกถึงหลานก็เดี๋ยวนี้ก็ราคาก่อราคาไข่แปลงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับราคาหนังขึ้นเมื่อก่อนนี้มันมี10กว่าบาทแล้วเดี๋ยวนี้มันปลาเข้าไป30 40เข้าไปแล้วเนาะครับละอ่อนมาเดียวมันบ่ให้กินมันกินเหมือนกันนะมันกินมันบ่ฮู้จักแต่ว่ามันบ่ฮู้จักน้ำหนังแต่มันก็มาถามว่ามันน้ำหนังคืออย่างน้ำหนังก็คือมาจากหนังควายเนาะก็พ่อก็อยากอนุรักษ์เหมือนกันแต่ว่าไผ่ใครมาหัดก็ได้ฮะเพราะว่าสอนให้ได้ผมจะมาห่วงวิชาจึงมาแจ้เอากล้าเอาสินอย่างครับในปัจจุบันภูมิปัญญาการทำน้ำหนังหาชมได้ยากมากและกำลังจะสูญหายไปเพราะหนังควายกลายเป็นวัตถุดิบที่หายากที่สำคัญคือคนรุ่นใหม่บ่ค่อยฮู้จักอาหารพื้นบ้านชนิดนี้แล้วหากว่ามีคนรุ่นใหม่มาสืบทอดภูมิปัญญาการทำน้ำหนังน้ำหนังก็คงต้องสูญหายไปมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นักข่าวพลเมืองรายงาน